อร่อยเด็ดกับกะทิอัมพวาวันนี้อาจารย์นิสาไม่ได้มาโชว์การเล่นดนตรีซึ่งเป็นพรสวรรค์ส่วนตัวนะคุณผู้ชมแต่กำลังจะพาคุณผู้ชมนะครับไปสู่ช่วงเมนูอร่อยเด็ดกับกะทิอัมพวานะครับแล้ววันนี้อาจารย์นิสาอยู่ที่ร้าน The Sun Cafe and Bistro อยู่ที่ถนนเจริญกรุงอุ้ยคุณผู้ชมคนมากันเยอะมากแล้วเขาบอกที่นี่อาหารอร่อยอร่อยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเขาจะมีเคล็ดลับเด็ดๆจากกะทิอัมพวามาฝากคุณผู้ชมหรือเปล่าตามไปดูกันครับคุณโอทำไมร้านเราชื่อยาวจังเลย The Sun and อะไรนะ Cafe and Bistro ครับอาจารย์ The Sun Cafe and Bistro ชื่อเป็นฝรั่งเนาะคุณโอแนะนำหน่อยสิได้อันนี้อะไรอันนี้คือแกงเผ็ดไก่ย่างครับอาจารย์อร่อยอีกแบบนึงเพราะว่าเป็ดย่างจะเป็นกลิ่นแบบพะโล้แต่ไก่ย่างกลิ่นแบบกระเทียมพริกไทยนะใช่ครับโอ้ตามันเลิศนี่อะไรอันนี้มัสมั่นไก่ครับอาจารย์อุตาจะไก่นุ่มมากเลยอ่ะใช่อุตาคุณป้าคุณเจ้ากลิ่นเครื่องแกงมัสมั่นที่นี่หอมต้มข่าไก่หรอต้มข่าปลาสลิดครับอาจารย์ปลาสลิดทอดโอ้ยชื่นใจเออแต่ทำไมมันขาวอย่างนี้และอีกอย่างที่สำคัญมันไม่ข้นจนเกินไปเนาะจริงๆเราเลือกใช้กะทิอย่างดีด้วยหรอเราขอไปดูเคล็ดลับความอร่อยหน่อยนึงเผื่อคุณผู้ชมทางบ้านอยากจะทำตามบ้างได้ครับอาจารย์ยินดีเลยค่ะไปเลยได้ครับตัวนี้นะครับสำคัญมากเลยครับเนาะเชฟเด่นก็ใช้กะทิอัมพวาใช้มานานแล้วด้วยกะทิอัมพวาเนี่ยเป็นกะทิ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกเลยนะสูตรความอร่อยทางร้านเลยครับนี่สีมันนะขาวเป็นธรรมชาติและกลิ่นกะทิจางๆมันจะลอยมานะเห็นไหมแล้วมันก็ไม่ข้นไม่ใสจนเกินไปพอดีพอดีนะจะออกมารสชาติพอดีทุกอย่างพอดีเลยนะหอมแบบอ่อนๆเหมือนกลิ่นมะพร้าวนะเคี่ยวจนกระทั่งกะทิแตกมันมาเห็นไหมคุณผู้ชมใครบอกว่าใช้กะทิแบบนี้แล้วเคี่ยวไม่แตกมันไม่จริงนะเชฟเด่นยังบอกเลยว่าเคี่ยวจนแตกมันได้ใส่น้ำสต๊อกนะครับอ๋อใส่น้ำสต๊อกปลาสลิดโอ้ตายชิมมาเลยบลาเลยเคี่ยวไปสักพักนึงยิ่งทำให้กะทิมีกลิ่นหอมแล้วก็กะทิก็ซึมเข้าไปในเนื้อปลาทำให้ปลามันนุ่มขึ้นนะเอาละเรียบร้อยขั้นตอนสุดท้ายครับอาจารย์โอ้ตายน่ารับประทานมากคุณผู้ชมกะทิเป็นสีขาวแล้วก็ไม่ข้นจนเกินไปนะเป็นลักษณะแบบน้ำแกงซอสได้นะใช่ครับพริกขี้หนูแห้งทอดโอ้ยสวยงามน่ารับประทานเคล็ดลับของถ้วยนี้ลูกค้าติดใจเพราะว่าใช้กะทิอัมพวานะครับความอร่อยหอมมันกลมกล่อมอย่าลืมนะครับกะทิอัมพวาครับอาจารย์ครับสดจริงอร่อยจริงแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณโอที่ร้าน The Sun Cafe and Bistro ที่ให้เคล็ดลับความอร่อยกับอาจารย์แล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านในช่วงเมนูอร่อยเด็ดกับกะทิอัมพวาคุณโอวันนี้อาจารย์นิสักมีผลิตภัณฑ์กะทิอัมพวามอบให้กับคุณโอมีทั้งแบบขวดแล้วก็อันนี้เป็นแบบกล่องแบบใหม่นะครับคุณโอช่วยรับหน่อยสิระยิ้มได้ค่ะยิ้มมาคุณผู้ชมแล้วคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับสัปดาห์หน้าอาจารย์นิสสัจจะพาคุณผู้ชมไปที่ร้านไหนคุณผู้ชมต้องติดตามชมนะครับ